โครงการต่อไปนะครับในชุดโครงการนี้นะครับจะเป็นการนําเสนอโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชยศิษฐ์บรณจงประเสริฐนะครับอาจารย์มาจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับคือภาควิชาฟิสิกส์คณะนะครับและวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอาจารย์จะมาพูดในโครงการที่อาจารย์ดูแลนะครับเรื่องของการวิเคราะห์ความเสียหายของท่อที่ใช้ในหม้อดน้ํานะครับสมหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารยศิษฐ์ครับ ครับสวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านที่ร่วมฟังนะครับก็มาจากพื้นที่เสียงไัยใช่ไหมครับหนีหนีมานะครับหนีมาได้หนึ่งวันพอดีนะครับแต่ว่าในในส่วนของวันนี้นะครับผมจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็อยากจะมาแชร์ในส่วนของโครงการที่ได้ดําเนินการศึกษานะครับในส่วนของการวิเคราะห์ความเสียหายในท่อที่ใช้ในมอยน้ําสําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับ ของผมน่าจะเป็นตัวที่ตัวการนำเสนอที่เริ่มต้นนะครับในลักษณะของการลงลึกไปในเรื่องของกลไกพฤติกรรมการจัดก่อนการกัดเซาะเดี๋ยวจะมีทางของทีมท่านอาจารย์นภัชักด์กับทางทีมอาจารย์จิรศักดิ์มาพูดคุยให้ฟังต่อเนื่องนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะพูดคุยตรงนี้นิดนึงว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยในการวิเคราะห์ความเสียหายเนี่ยสโคบจะอยู่ตรงนี้นะครับในการใช้เชื้อเพลิงแบบชีวมวลในคําว่าชีวมวลเนี่ย ตัวหลักๆเนี่ยในการศึกษาตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวไม้นะครับตัวเศษไม้แล้วก็ตัวชั้นอ้อยนะครับกากอ้อยเป็นหลักโดยที่เนื่องส่วนของบอ,อิ่ในส่วนของท่อเหล็กเจอเนี่ยทุกท่านดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีหลายช่วงหลายส่วนหลายตอนโฟกัสก็จะเป็นโซนที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับหรือว่าตัวที่เป็นตัวช่วงซุปเปอร์ฮีทนะครับอุณหภูมิเผาไหม้ก็ประมาณ5 0 0อถึงอองศา,า,ศา,ศาเซลเซียส จากข้อมูลทางทีมของทางอาจารย์จรูวัตรเนี่ยก็ได้อยู่อุณหภูมิสูงสุดช่วงประมาณเกือบเกืบ,บ640องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ได้รับความวิเคราะห์จากของทางบริษัทโรงไฟฟ้าน้ําตาลขอนแก่นจํากัดนะครับะจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเป็นในช่วงของการวางแผนในเรื่องของการทดลองเช่นเดียวกันนะครับ ก็ขอแบ่งอย่างนี้นะครับอาจจะตัวเลขอาจจะ0ูนย์สาผมอธิบายคร่าวๆสรุปคร่าวๆก็คือว่าชิ้นงานเนี่ยเราได้มาตั้งแต่ช่วงที่คือตั้งแต่เราไปาหารือที่โรงงานเลยแล้วเราก็ขอชิ้นงานเนี่ยมาเลยนะครับคือตัดจากที่ใช้งานจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็จะมีลักษณะของเฟลลิงที่เกาะเยอะหน่อยแต่ในส่วน,น,นอื่นๆเนี่ยเนื่องจากมันต้องมีการควบคุมปัจจัยในการวิเคราะห์การทดลองนิดน,นึงนะครับเพื่อไปหาต้น ต้นตอของสาเหตุของความเสียหายนะครับหรือที่เรียกว่ารูทคอร์นะครับจะได้ไปมีข้อแนะนําต่อเนื่องว่ามันน่าจะเสียหายยังไงแล้วเราน่าจะใช้เนี่ยต้องระมาระวังจุดไหนบ้างก็จะมีบริเวณที่ใช้ชิ้นงานเนี่ยที่ใช้ไม้สับกับชั้นอ้อยเนี่ยอย่างละประมาณครึ่งหนึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเก็บชิ้นงานเนี่ยจากการใช้เชื้อเพลิงจากชั้นอ้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนโซนที่แจ้งให้ฟังก่อนว่า ได้ศึกษาเฉพาะท่อบริเวณซุปเปอร์ฮีตแล้วมีการแวรร่เฉ์เพิงทั้งมีใช้ไม้สับร่วมกับชันออยแล้วก็ชนันออยร้อนะครับอีกอันนึงอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ได้มีการแวรร่หรือว่ามีการเลือกวัสดุที่ใช้เนี่ยก็คือในตัวที่เหล็กที่ใช้งานเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเป็นเกรดตัวนี้นะครับที่เป็นไปนะมาตรฐานตามมาตรฐานจสนะครับ JIS เนี่ย ก็เป็นตัวเหล็ก S T B A 1 2นะครับเดี๋ยวเรื่องสมสม,สมทางเคมีต่างเนี่ยเดี๋ยวผมพูดรายละเอียดทีหนึ่งแล้วก็มีคู่เทียบนะครับใช้คำว่าคู่เทียบก็คือว่ามีเกรดที่เป็นตัวผมใช้แค่ตัวเลขตัวท้ายแล้วกันนะครับ2 2กับ24เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ก็เอาให้เห็นก่อนนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของท่อที่ได้มาเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นชิ้นงานที่ใช้ติดกับอบเลอร์เลยไม่ได้มีการคลีนอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็จะเห็นตัวเฟลลิ่งเนี่ ตรงฟาวลิงที่เกาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่ถ้าเอาอะไรมาขุดนิดนึงก็จะออกมาเป็นขุยๆนะครับแต่ว่ามันก็มีชั้นที่ติดแน่นกับตัวท่อเหล็กอีกชั้นหนึงเช่นเดียวกันนะครับไปที่ตัวตั้งแต่ตั้งต้นเลยตั้งแต่ตัวเหล็กที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับมีด้วยชั้นสเกรดนะครับหนึ่งสองสอันนี้ด้านบนตารางด้านบนเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานตัวท่าหลักที่อยากจะชี้ตรงนี้ก็คือมีเรื่องของคาร์บอนนะครับ แล้วก็คโครเมียมกับโมยนัมถามว่าทําไมเหล็กตัวนี้เนี่ยเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนนะครับทุกท่านทราบกันดีแล้วก็เป็นโซนที่คาร์บอนจะอยู่ในโซนถ้าเรียกจัดกลุ่มก็เป็นโซนเหล็กกล้าคาร์บอนต่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีธาตุที่เรียกว่าเป็นธาตุดีนะครับที่อยากจะได้ไม่ว่าคโครเมียมหรือโมยนัมเนี่ยเพราะธาตุเหล่านี้เนี่ยจะช่วยนะครับในการป้องกันการกักกกกดกร่อนแล้วก็การออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงก็ไล่ตามลาดับนะครับในเกรดที่เป็นตัวที่ใช้ในตัว โรงงานทางเคซลนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวที่ขอเข้าเอามาเทียบก็คือ2224ก็จะมีการตัดเปลี่ยนบางช่วงบางตอนนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในนั้นทิ้งไว้ระยะเวลาการใช้งานระยะเวลาหนึ่งแล้วเอามาตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจากการตรวจสอบนะครับอันนี้ตามสเปคเมื่อเทียบกับของจริงที่ได้มาอันนี้ตั้งต้นก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคาร์บอนเนี่ยอยู่ในอยู่ในโซนนะครับอยู่ในช่วงควบคุมไม่ไม่ได้แตกต่างไปจาก ช่วงควบคุมตัวเลขถ้ายิ่งเยอะขึ้นเนี่ยก็คาร์บอนก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ตามสเปคนะครับหนึ่งสองคาร์บอนสูงสุดสองสองคาร์บอนลงมาหน่อยสองสี่คาร์บอนน้อยสุดอันนี้เดี๋ยวผมชี้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันไปสัมพันธ์กับสิ่งที่จะเจอที่จะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้โครเมียมกับโมนไนท์นก็เป็นไปตามสเปกเพียงแต่ว่าตัว STBA หนึ่งสองเนี่ยมีโครเมียมเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียใดๆนะครับมันเป็นธาตุที่ดีนะครับตรง ตัวท่อที่ได้มาเมื่อตรวจส่วนสมทางเคมีในค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยตรงตามสเปคแต่ว่าถ้ามาเช็คตัดท่อออกมา cross section น,นะครับภาคตัดขวางเนี่ยเราจะเห็นว่าคาร์บอนที่มันเฉลี่ยได้0.1 0. กว่ากว่าเนี่ยปรากฏว่าตรงขอบขอบท่อนะครับทางด้านนอกและด้านในเนี่ยโดยเฉพาะที่จะเห็นชัดหน่อยก็คือตัว SCBA 22เนี่ยมันมีมันมีมนม ถ้าดูโครงสร้างแล้วเนี่ยโครงสร้างของเหล็กเนี่ยปรากฏว่าตรงนี้มันต่างกับข้างในสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าปริมาณคาร์บอนตรงขอบขอบ,ขอบท่อเนี่ยมันน้อยกว่าข้างในท่อครับคือเฉลี่ยมันได้ศูนย์จุดหนึ่งตามสเปคก็จริงแต่ว่าบริเวณข้างนอกเนี่ยมันมีคาร์บอนช่วงชั้นคาร์บอนที่มันหายไปนะครับถ้าลงรายละเอียดลึกหน่อยทางโลหะวิทยาเนี่ยก็บอกว่าคาร์บอนตรงนี้ที่หายไปเนี่ยมันก็จะมีเฟสที่ ช่วยให้ความแข็งเนี่ยที่สูงเนี่ยหายไปด้วยสีดำตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นเฟสเพอร์ไ right รนะครับยกเว้นในกรณีของเกรด s t b a 24ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงสีดำๆเนี่ยก็ยังอยู่ตรงขอบนอกท่อนะครับซึ่งที่มาที่ไปตรงนี้เนี่ยก็สังเกตแล้วก็เชื่อว,ว่าท่อตรงนี้เป็นลักษณะของซิเมเต์นะครับไม่ไม่ได้ม้วนมาและเชื่อมเป็นการอัดขึ้นรูปมาเป็นเป็นการขึ้นรูป,ปร้อนขึ้นมา ราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็สันนิษฐานได้ว่าตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ตัววัตถุดิบเนี่ยมันมีการหายของคาร์บอนไปบริเวณขอบท่อระหว่างการขึ้นรูปนะครับสัมผัสกับบรรยากาศภายนอกและคาร์บอนหายไปซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็เรียกว่าดีคาร์บรไรเซชันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่งผลแล้วก็พอวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยภายด้านนอกเนี่ยจากคาร์บอนที่เยอะๆเนี่ยพอเทียบเท่าแล้วเนี่ยคาร์บอนก็มีบางบริเวณที่ลดต่ำกว่า0.1โดยคาร์บอนนะครับ ตรงนี้มีผลยังไงก็คือว่าตั้งแต่ตอนตัววัตถุดิบตั้งต้นเนี่ยพอลองหาในค่าเฉลีย่ยงความแข็งตรงบริเวณถ้าเอาเตอร์ก็คือด้านนอกนะครับอินเนอร์ก็คือด้านในแล้วก็ตรงตรงมิดเดิลก็คือตรงกลางท่อนะครับจะเห็นได้ว่าความแข็งก็ไม่เท่ากันนะครับในแต่ละบริเวณอันนี้วัสดุตั้งต้นเนี่ยก็จะเห็นว่ายกเว้นตัวที่เป็น s t b a 2 4ที่ดูเทียบสัมพันธ์กับโครงสร้างเนี่ยปรากฏว่าโครงสร้างมันมีตัวคาร์บอนที่เพิ่มเติมเข้าไป อันนี้ก็น่าจะมาจากการผลิตที่มีการเติมคาร์บอนเข้าไปทีหลังนะครับก็ทําให้ความแข็งสูงกว่าบริเวณอื่นอันนี้ด้านขวามือของทุกท่านนะครับก็จะเอาให้ดูว่าอันนี้เปรียบเทียบระหว่างตอนตั้งต้งตนหรือ raw material เมื่อเทียบกับตัวที่ใช้งานแล้วเนี่ยก็ความแข็งก็ตกลงนะครับเป็นเป็นเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวเฟสเฟอร์ไรต์ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เอาให้เห็นก่อนว่ามันมีการหายไปของคาร์บอนแน่นอนนะครับตั้งแต่ตั้งต้นมี ตอนที่ใช้งานก็มีนะครับแล้วพอเมื่อลองดูนะครับว่าลักษณะตัวท่อเนี่ยถ้าเอามาดูจากภายนอกด้วยกล้องซีริโอเนี่ยมันมีลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นในรูปแบบอย่างไงเป็นไปได้บ้างก็มีทางเรื่องของการกัดเซาะนะครับ erosion มีเรื่องของออกไซด์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สังเกตบริเวณที่มันมีการกัดเซาะกัดมันมีบริเวณที่กัดก่อนเข้าไปตามในช่วงขอบเกรนด้วยนะครับถ้าเช็คนะครับตรงบริเวณนอกท่อเลย สิ่งที่เกิดขึ้นที่เจอเนี่ยก็แน่นอนนะครับออกไซด์ทั่วๆไปนะครับพอสัมบัติบริเวณที่เผาไหม้เสร็จสัมผัสกับบรรยากาศเนี่ยก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับตรงบริเวณข้างนอกท่อตรงขอบข้างนอกท่อเป็นความหนาชั้นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีชั้นที่เป็นเรื่องเรื่องของฟาวลิ่งไปด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าเวลาที่มันเกิดการเผาไหม้ใช่ไหมครับมันมีไอต่างๆเข้ามาที่ทางท่านอาจารย์หลายๆท่านได้แจ้งไปละ สิ่งที่เราสังเกตก็คือว่าบริเวณตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้ตรงบริเวณสีขาวๆหน่อยเนี่ยก็คือบริเวณที่ท่อเหล็กที่ยังเป็นเนื้อของท่อเหล็กแล้วก็มีการเกิดออกไซด์เกิดขึ้นนะครับบริเวณที่เป็นเลขสตรงนี้นะครับแล้วตรงบริเวณออกไซด์ตรงนี้เกิดชั้นสลับก็มีเรื่องของตัวซิลิก้าเนี่ยเข้ามาซึ่งซิลิก้าเนี่ยมันก็มีทั้งบริเวณของซิลิก้าเนี่ยที่มาจากการเผาไหม้จากเชื้อเพลิงตั้งแต่ตอนต้น แล้วก็มีซิลิก้าที่มาจากในเรื่องของทรายที่เข้ามาปนด้วยนะครับแล้วก็บริเวณของการกัดก่อนก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามีบริเวณที่การกัดก่อนที่เป็นไป,นปนตามเกรนด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเอาตัวที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับที่พยายามขุดออกมานะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยเรื่องของเทคนิคของการเรียวเบนของเอ็กซเรย์นะครับก็จะพบได้ว่ามีแน่นอนนะครับยืนยันในเรื่องของซิลิกา้า อันนี้ไม่ได้เอารูปที่ขยายมานะครับมีบางบริเวณที่จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีซิลิกาเนี่ยที่ฝังแล้วก็อยู่ในเนื้อตรงนี้นะครับชั้นตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับประมาณ150ไมโครเมตรหรือมากกว่านะครับก็จะมีซิลิกาหรือแล้วก็ตัวโพแทสเซียมซัลเฟตเกิดขึ้นมาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าบางบริเวณเนี่ยจะเห็นร่องรอยในเรื่องของการกัดเซาะเข้าไปแล้วก็เกิดออกไซด์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ย คือมันมีเรื่องของการเกิดการที่คาร์บอนหายไปบริเวณผิวเรื่องของดีคาร์บราเซชันนะครับความแข็งแรงตรงบริเวณผิวเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปก็มเีเขาเรียกว่ามีมีโอกาสในเรื่องของการกัดสอบมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวเอ็กซเรย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวชิ้นงานไหนเนี่ยเราก็จะเจอในเรื่องของตัวสารประกอบที่เป็นโพแทสเซียมซัลเฟตเนี่ยซึ่งมันก็สอดคล้องนะครับในเรื่องของการเกิดปริยาเหล่านี้นะครับในในเรื่องของ พูดง,ง่ายๆมันเป็นโปรดักต์หรือมันเป็นสิ่งที่เกิดจากสภาพที่มันมีซัลเฟอร์แล้วก็ตัวคารายที่อยู่ในบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดท,ที่ที่มากกว่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนช่วงเวลาที่อะไรนะครับมีการซักถามกันเนี่ยพูดคุยกันได้นะครับผมขอนำเรียนสรุปป,ประมาณนี้ก่อนซึ่งในแต่ละอันเนี่ยก็อย่างที่ผมได้เรียนไปว่ามันมีในเรื่องของ Po s i ชันซ surface เกิดขึ้นในทุกชิ้นงานนะครับ แล้วก็เช่นเดียวกันมีซิลิกา้ามีพีของซิลิก้าที่ที่ได้เห็นในเอ็กซานีเนี้ยทุกในทุกคอนดิชันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจะกล่าวโดยสรุปนะครับก็คือว่าในส่วนของตัวชิ้นงานทุกชิ้นเนี่ยจะพบเห็นในเรื่องของการที่คาร์บอนหายไปยกเว้นถ้าเป็นเกรดที่มีในเรื่องของตัว้าบผสมที่มากกว่าตัวอื่นหรือตัวที่เป็นเกรด SCBA24 นะครับที่เหมือนจะมีการ เติมคาร์บอนตั้งแต่การผลิตขึ้นไปบริเวณผิวหน้านะครับซึ่งความเสียหายเนี่ยแน่นอนนะครับจากที่เห็นเนี่ยก็เป็นเรื่องเรื่องของการกัดซอกเนี่ยรวมกับในเรื่องของการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นจากที่แนวโน้มนะครับจากที่ดูจากชิ้นงานแต่ละเกรดเนี่ยแนวโน้มของการที่มีคาร์บอนบริเวณผิวเนี่ยเนื่องจากว่ากลไกที่เกิดจากการความเสียหายเนี่ยมีชั้งกัดซอกและกัดกร่อนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ต้องคำนึงหลักก็คือในเรื่องของการลดปริมาณพวกนี้ครับพวกตัวตัวธาตุโพแทสเซียมโทษโพแทสเซียมโซเดียม,แล,มและก็คลอรดนนะครับจากการเผาไหม้และอีกอันหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือในเรื่องของตัวอนุภาคแข็งๆนะครับโดยเฉพาะตัวซิลิก้าเนี่ยครับที่มันจะไปเร่งในเรื่องของการกัดเซาะหรือว่าการการกัดก่อนแบบอีโรการกัดเซาะแบบอีโรชันเกิดขึ้นนะครับ ก็ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางกฟผสวทชนะครับแล้วก็ทางโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแกจ่นจำกัดนะครับก็ถ้ามันมีมีประเด็นที่เพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยยินดีนะครับที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในช่วง Q&A นะครับครับขอบพคุณนะครับผมขอบคุณ่่าอาจา์ชยศิษย์น,นะครับ